ต้อนรับสาวๆเป็นยังไงบ้างก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็บรรยากาศผมว่าอบอุ่นมากเกินนะฮะก็ตอนนี้เครื่องมาถึงตอน 3:30 คนก็เยอะตั้งแต่ 13:30 แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนคลับของนีนี่ซึ่งเป็นแฟนคลับพม่าแต่วันนี้พยายามบอกว่าให้มาอย่าเยอะก็ยังคงเยอะอยู่ก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแต่เราได้ขออนุญาตการท่าอากาศยานเรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการครับครับตอนนี้ก็อย่างวันที่6วันจันทร์นี้จะมีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการนะครับกับสถานทูตเปรูประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนวันที่7เดินทางไปภูเก็ตนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่จนถึงวันที่11หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอีก 2-3 จังหวัดแล้วก็จะเดินทางกลับไปเวียดนามวันที่22แล้วก็จะเดินทางไปบาหลีวันที่29แล้วก็มีคิวในต่างจังหวัดอีกแล้วกำลังจะต้องกลับไปกัมพูชานะครับแล้วก็น้องๆทุกคนจะกลับประเทศตัวเองประมาณหลังวันที่20ก็จะเดินทางกลับประเทศของแต่ละประเทศส่วนนี้นี่เราจะเป็นโฮมคัมมิ่ง10คนจะไปพม่าในวันที่7 8 9 10 7-10 we have homecoming for Myanmar first so our top 10 we are going togetherTo Myanmar to celebrate first runner up, and then after that I will go with her to Peru before Christmas. Yes. How you feeling? Welcome from Thailand. No, I can't believe it. I was not prepared for this moment. That quantity of people, you're so lovely. I'm so grateful with all of you. I really can explain how I'm feeling right now, but it's amazing. This dream is just starting.I'm now here in Bangkok in my new house for at least 1 year. So let's enjoy with all the top 10 girls. ครับผมก็ไม่ต้องแปลนะฮะก็มันเป็นการต้อนรับที่มหัศจรรย์และเป็นบ้านหลังที่2ที่เขาต้องอยู่อีก1ปีนะครับก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะมาต้อนรับกันขนาดนี้นะครับก็เขาก็ขอบคุณครับสำหรับนีนี่หลังจากวันนี้แฟนขับมารับเยอะมากนีนี่ how you feeling a lot of Myanmar fans around here?I didn't know that they're gonna come like this a lot, and I really have to walk from this to this. It was a lot of people, and I wanted to cry, but I don't want to cry because they came here for me, and I don't want to cry. And okay. I think we will see you again. And thank you so much. And thank you so much, Myanmar people. They are from the Myanmar living in here, and they have a lot of jobs, but they still come for me. And I'm already proud of my people and everything.โอเคสำหรับนีนี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แฟนคลับพม่าที่นี่เยอะคนพม่าในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 700,000 คนผมว่าก็เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เราคงจะฝันเห็นวันที่7ธันวาคมนีนี่จะโฮมคัมมิ่งนะครับคิดว่าคงจะเต็มทั้งพื้นที่ตั้งแต่สนามบินจนถึงดาวทาวน์นะเราจะอยากเห็นปรากฏการณ์แบบนั้น So we thinking about your homecoming on 7 December should be a lot of crowded people I think a lot of people Do you like to invite them going with us? Yes Okay เดี๋ยวผมจะชงเชิญสื่อให้นะครับไปพม่ากันนี่ Come on Oh me Nicolas Nicolas Oh my God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  มีอะไรจะถามเพิ่มเติมตอนนี้รับงานจ้างเป็นหลักพูดตรงๆนะครับถ้าไป10คนก็ 500,000 ต่อ1อีเวนต์ตอนนี้ก็มีอีเวนต์เกือบทุกวันนะฮะวันที่6ก็มีแล้ววันที่5ก็มีนะครับพูดง่ายๆว่ามิสแกรนด์ของเราต้องการทำให้เห็นว่าเราไม่ได้ประกวดนางงามเพื่อมาโชว์ว่ามันสวยแล้วยังไงแต่ของเราเป็นนางงามสายพาณิชย์นางงามทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเราพยายามจะผลักดันขายพรีเซนเตอร์ตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากแล้วน้องๆจะเข้าโหมดการเป็นพรีเซนเตอร์ขายของไลฟ์โชว์ตัวซึ่งตอนนี้คิวเนี่ยจนถึงวันที่16ธันวาเนี่ยเต็มทุกวันซึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเราก็จะไม่อยู่เราก็จำเป็นที่ต้องตัดใจส่งน้องกลับ
ถ้าอยู่เนี่ยผมจะต้องไปสหรัฐอเมริกาประมาณ20วันแล้วก็ทีมงานเขาขอเบรกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับอะไรนะกำลังมีครับกำลังวางแผนเลือกวันที่เหมาะที่สุดเพราะตอนนี้งานมันชนกันค่อนข้างเยอะบางทีคนนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะฮะแต่ส่วนมากจะไปเป็นงานกรุ๊ปครับI'm going to enjoy and love what you do.